เชิญเถิดพวกเราทั้งหลายจงทำความนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นเถิดหันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตอุปภาคนมการังกะโรมาสิเอนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะการันตะเลสังวริตุงวะธัมเม
กายเณวาจายวเจตสาวาสังเคกุกรรมังปกตังมยายังสังโฆปฏิคันหตุอัจยันตังการันตะเลสังวริตุงวาสังเคคุณแม่ดำพวกเราขอขมาพระรัตนตรัยเพื่อให้ผู้ที่เตรียมตัวบวชได้ขอขมาพระรัตนตรัยก่อนที่จะคลิปผมในวันนี้ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งวันที่ถือว่าเป็นการเปิดเสถียรธรรมสถานหันไปมองรู้ว่าใครนั่งชิดไกลเกิน1เมตรขยับเก้าอี้เดี๋ยวนี้เลยนะแล้วมีเก้าอี้มากพอญาติของผู้ที่มาเตรียมตัวบวชเธอต้องบอกญาติเธอว่าเรามีกติการ่วมกันที่จะทำงานกับโควิด -19 ชัตดาวน์กิเลสแบบชนิดที่เรียกว่าไปด้วยกันการบวชของเราต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งการไม่เบียดเบียนและการให้ความร่วมมือกับการที่จะให้เธอบวชต้องมาจากญาติของเธอทุกคนที่จะไม่ทำให้โครงการของเราไม่สามารถดำเนินต่อไปได้ในเดือนต่อไปนี่คือข้อตกลงเข้าใจไหมเราจะไม่เป็นการบวชรุ่นสุดท้ายนี่คือข้อตกลงของพวกเราถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นการให้ความร่วมมือกับการทำงานในกติกาของโควิดต้องมีชัดเจนในทุกเรื่องชาวบ้านต้องตระหนักถึงความรับผิดชอบร่วมกันนั่นหมายความว่าถ้าเราไม่ตระหนักเราจะทำลายสังคมของเราด้วยความไม่ตระหนักของเรานั่นเป็นเรื่องที่น่ากลัวที่สุดเป็นเรื่องที่น่ากลัวขนาดที่เรียกว่าขอเตือนทุกคนเลยนะว่าถ้าคุณไม่อยากเจ็บปวดมากกว่านี้คุณต้องหยุดความมักง่ายคุณต้องดำรงชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทคุณอย่าคิดว่ารัฐบาลหรือคนที่เขามีอะไรมากมายเขาจะไม่ช่วยเราจริงๆเราช่วยตัวเองได้ละค่ะเขาจะช่วยเราหรือเขาไม่ช่วยเราเราช่วยตัวเองได้เรารอดแล้วโควิดมาเพื่อให้เราโตเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันแรกที่มีคนเข้ามาในเสถียรมากจนกระทั่งการตั้งรับด้านหน้าเนี่ยแทบไม่ทันเลยนั้นพวกเราทุกคนอย่าให้คุณแม่เข้าไปเตือนว่าทำไมถึงไม่อยู่ในกติกาเพราะคุณแม่จะถูกประณามนะว่าไม่สอนลูกศิษย์น่ะเป็นข้อตกลงนะยินดีต้อนรับเพชรยุภาวันนี้จะขออนุญาตเป็นผู้ที่จะใช้ช่วงเวลาอย่างนี้พูดคุยและสอนในเรื่องของการทำสิ่งที่การบวชมันมีเป้าหมายคืออะไรจ้ะหนูเคยบวชแล้วเป็นยังไงอย่างนี้ใช่ไหมเจ้าค่ะก็เคยบวชที่นี่มา2ครั้งนะคะครั้งแรกก็บวช9วันครั้งที่2บวช10วันทุกๆครั้งที่มีการบวชก็รู้สึกว่าจิตใจตัวเองก็พัฒนาขึ้นตั้งแต่ครั้งแรกที่ย่ำแย่เกเรนิสัยไม่ดีชั่วร้ายนะคะจนกระทั่งมาบวชแล้วก็มาบวชแล้วก็มาจริงๆแล้วธรรมะเนี่ยไม่ใช่ว่าการที่เรามาบวชแล้วเราจะต้องมานั่งสงบอย่างเดียวนะคะการที่เราได้พัฒนาจิตใจก็คือเราได้ทำอะไรทุกวันทุกวันตามหน้าที่ที่เราได้รับมอบหมายมาจากวิถีของการบวชซึ่งบางครั้งบางทีเนี่ยมันก็อาจจะทำใหเราพบเจอกับสิ่งที่ขัดเคืองใจเราอย่างรุนแรงมากนะคะเพราะว่าในชุดของการบวชเราก็ปลงผมอยู่ในสภาวะของพุทธสาวิกาเนี่ยบางทีเราก็พูดเหมือนคนอื่นไม่ได้ทำเหมือนคนอื่นไม่ได้เราก็ยิ่งมันก็ยิ่งเข้าไปอยู่ในหัวใจและเก็บกดไปกันใหญ่นั้นสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องเรียนรู้ก็คือเราต้องตระหนักรู้ว่าทุกๆวันเนี่ยหน้าที่ที่เราทำอยู่นั้นน่ะมันไม่ใช่วันนี้นะคะมันคือการทำปัจจุบันแต่ว่าผลที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมีค่ามากมายมหาศาลจนกระทั่งวันนี้เนี่ยท่านแม่ชีสันสนีเสถียรสุดก็ทำให้ดิฉันได้ตระหนักรู้ว่าโลกนี้มันมีคุณค่ามากมายนะคะแล้วหนูก็กลับมาทุกครั้งที่มีกิจกรรมแล้วก็รู้สึกวันนี้ตัวเองโชคดีและมีบุญนะคะที่ได้มาทำหน้าที่เป็นดีเจอาสาสมัครเนื่องจากยังไม่ทราบก่อนว่าวันนี้จะมีบวชแต่พอเข้ามาแล้วรู้สึกว่าเออมันเหมือนธรรมะได้จัดสรรให้เราเข้าไปในวันนี้นะคะแล้วก็ถึงแม้ว่าชีวิตจะเจอกับสถานการณ์โควิดตัวเองทำธุรกิจเกี่ยวกับสิ่งพิมพ์นะคะก็ปรากฏว่าหนังสือก็ขายดีมากนะคะแล้ววันนี้ก็จะมาร่วมอนุโมทนากับทุกท่านที่มาบวชในวันนี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านได้เดินทางไปในวิถีของพุทธสาวิกานะคะแล้วก็ได้เจริญงอกงามในธรรมะนะคะแล้วก็ขอให้พระธรรมคุ้มครองทุกท่านนะคะให้สู่เข้าไปสู่สิ่งที่ดีงามที่สุดซึ่งทราบว่าวันนี้มีตั้งแต่เด็กอายุ20อายุ7ขวบใช่ไหมกับสูงมากก็คือ53ซึ่งเด็กกว่าดิฉันมากนะคะ53เนี่ย
ราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีงามมากสำหรับวันนี้ที่ตัวเองได้เข้ามานะคะคุณแม่ก็ต้องขอบใจการประสานงานอาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดที่จริงเรื่องนี้ก็ไม่ได้เป็นความลับอะไรแต่ว่าเรื่องที่คุณแม่อยากจะพูดกับพวกเราทุกคนทั้งผู้ที่บวชแล้วอย่างเพชรยุพาหรือผู้ที่กำลังจะบวชหรือผู้ที่กำลังดูการบวชวันนี้เพื่อจะเป็นแรงบันดาลใจในการบวชครั้งต่อไปคือเดือนหน้าบนเส้นทางที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงชี้ไว้ให้กับพวกเราเนี่ยจะมีคนผิดพลาดอยู่สองกลุ่มเท่านั้นเธอกำลังจะมาเป็นธิดาของพระองค์เธอตัดสินใจที่จะเข้ามาบวชสองเรื่องที่เป็นความผิดพลาดก็คือหนึ่งคนที่ไม่ตัดสินใจบวชสาธุให้ตัวเองสาธุเพราะอะไรเพราะการที่เธอตัดสินใจบวชเธอได้ก้าวพ้นจากความผิดพลาดข้อที่หนึ่งแล้วคุณแม่จึงไม่ได้ปฏิเสธการบวชของพวกเธอจะบอกว่าเธอมาจากไหนเมื่อเช้าก็นั่งฟังพวกเธอเอ็นดูครูบาอาจารย์ก็มีหน้าที่เอ็นดูชี้ชวนและขนานฉันเธอไม่ผิดข้อที่หนึ่งแล้วกับหนทางอันประเสริฐนี้พวกที่เป็นชาวบ้านปุถุชนไม่ได้ตัดสินใจบวชผิดตั้งแต่ข้อแรกเลยนะบนเส้นทางนี้นะและที่เขาอินเทอร์วิวเธอสัมภาษณ์เธออะไรกันมากมายก็เพื่อที่จะหาทางช่วยเหลือเธอนั่นแหละคุณแม่ก็พูดกับเธอชัดเจนนะในถ้ำเมื่อวานเนี้ยว่าเธอบอกคุณแม่ตรงไปตรงมาคุณแม่ผ่าตัดเธอเร็วอ่ะก็ขอบใจที่เธอไว้ใจมันทำให้คุณแม่มองเธอเห็นอุปนิสัยตามทรงแค่สนทนากันเราก็รู้แล้วว่าจะช่วยกันอย่างไรข้อที่สองคือเมื่อตัดสินใจบวชแล้วผิดพลาดเพราะไปไม่ถึงเป้าหมายสองข้อผิดตั้งแต่ไม่ตัดสินใจบวชเธอผ่านแล้วนะเธอบวชแล้วนะเมื่อเธอเข้ามาบวชแล้วอย่าให้ผิดข้อที่สองคือไปไม่ถึงเป้าหมายเข้าใจไหมว่าคุณแม่เตือนอะไรจำไว้ก่อนคุณแม่จะคลิปผมคุณแม่เตือนจะมีสองข้อของมนุษย์โดยทั่วไปที่นั่งอยู่เต็มกันเนี่ยแหละเธอผ่านข้อที่หนึ่งแล้วเพราะเธอบวชแต่เธอจะไปถึงเป้าหมายไหมเธอต้องรับผิดชอบเธอจะไปถึงเป้าหมายของเธอไหมล่ะคุณแม่ถามอยู่เนี่ยก็สาธุสิเธออย่ามาบวชแล้วมาอิจฉาริษยาตาร้อนท่วมท้นไปด้วยอวิชชาและปรุงแต่งยังไม่รู้เท่าทันความเป็นจริงคุณแม่จึงจำเป็นที่ต้องใช้ช่วงเวลาในรายการนี้ไม่ใช่สนทนาเรื่องข้างนอกแล้วเมื่อกี้ขออนุญาตเขาพระยุพาเขาไม่รู้ว่ามีการบวชคุณแม่ก็เวลาตึงแล้วบอกกับเธอว่าเฮ้ยเธอจะบวชแล้วเธอยังไม่ได้ฟังปฏิจจสมุปบาทเลยเธอยังไม่รู้เลยว่าพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรแล้วเธอมาบวชเป็นธิดาของพระองค์เนี่ยดูคิดเธอไปป่ะเธอรู้ไหมว่าพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรเขารายงานคุณแม่ว่าเตรียมตัวบวชรุ่นนี้ไม่ได้เอามาฝึกอานาปานสติก่อนเลยประกาศปุ๊บก็พับเข้ามาเลยเนี่ยวันนี้ก็เหมือนคนปกติเลยนะเข้ามาเนี่ยหน้าบ้านแม่ชีมายก็ต้องตรวจอุณหภูมิคุณแม่มาถึงนั่งนัวกันเลยคุณแม่บอกไปหยิบเก้าอี้จัดการตัวเองนะถ้ากล้องแผนไปกระทรวงสาธารณสุขกำลังดูคุณแม่อยู่แล้วค่อยยุติการทำงานอย่างนี้คุณนะไปไม่ถึงเป้าหมายนะคนมันจะไปถึงเป้าหมายได้มันต้องรู้ว่าเป้าของคุณคืออะไรเป้าการบวชของคุณคืออะไรคือนิพพานจำไว้เลย
การบวชของคุณมีอยู่เป้าเดียวเท่านั้นคือนิพพานจะเพื่อพ่อเพื่อแม่เพื่อลูกที่ทำแท้งหรืออะไรจบคือนิพพานละวางทางจะได้ด้วยไอ้ที่อยากจะได้อีเบสิกเนี่ยมันได้ด้วยถ้าเป้าที่สุดได้คือนิพพานนิพพานไปทุกวันนี่แหละเย็นไปในทุกๆวันนี่แหละเข้าใจไหมคุณแม่ดุเนี่ยเพราะคุณแม่ต้องการให้คุณรู้ว่าพระเจ้ามีสองแอคหนึ่งชี้ชวนวิงวอนเธอรู้ละเธอได้ยินละคุณแม่ชี้ชวนเธอละตั้งแต่เมื่อวานนี้ต่ออธิษฐานจิตในถ้ำว่าบวชทางอื่นไม่มีนะพ้นทุกนะใช่ไหมนิพพานเรียกว่าพ้นทุกนะและฉันก็สัมภาษณ์เธอแต่ละคนเธอก็มาได้โอ้โหอุปนิสัยตามส่งนะแล้วยังไม่ยกมืออีกว่าทุกว่างเข้ามานี่ประมาณนี้เลยนะเพชรเหมือนเธอเดียเลยช่วงนี้จัดเวลาได้ว่างโควิดตกงาน งานปิดนี่มาเนี่ยคิดว่าทำอย่างเนี้ยดีกว่าทำอย่างอื่นเพราะมันก็ว่างไงแต่อย่างน้อยเขาผ่านเป็นหนึ่งข้อแล้วนะค่ะว่างๆอยู่ทำไมโหดหูห่อเหี่ยวบวชเลย อย่างน้อยก็มีข้าวกินแล้ววะค่ะมีสังคมให้อยู่มีความปลอดภัยเช่นการชี้ชวนวิงวอนให้เข้ามาและประกาศไว้เลยว่าถ้ามีใครสนใจการบวชเดือนหน้าแล้วมีคนบวชทั้งพรรษาด้วยนะที่นั่งอยู่เนี่ยว้าวต่ำสุดเนี่ย7วัน9วัน15วัน4เดือนมีนะเพราะฉะนั้นเมื่อมันมีเหตุปัจจัยอยู่ข้างหน้าเราประมาณนี้เราต้องดีไซน์ยังไงเนี่ยคุณแม่ก็ทำกันบ้านเลยนะถือเป็นการพบกันเมื่อวานนี้เพื่อที่จะตั้งใจบวชให้วันนี้เรื่องการชี้ชวนวิงวอนจบละคราวนี้คุณแม่จะขนาบละดุละขนาบคือการดุละสมมุตินะเมื่อเช้านี้คุณแม่ออกมาคุณแม่ก็เห็นพวกเธอเดินอยู่คือคุณแม่อยู่ในที่สูงมันก็เห็นแหละคุณแม่ก็เห็นแม่ชีเก่าแม่ชีใหม่ผู้ที่จะเป็นแม่ชีก็เดินกันบ้านก็สงบเพราะคารวะยังไม่เปิดให้เข้าที่นี่มันมีความสปายะมากสำหรับนักบวชผู้หญิงเพราะมันมีความสงัดอยู่มันมีความสงัดคือมันมีการบวชเนี่ยมันต้องเป็นไปเพื่อวิเวกวิเวกคือความสงัดสงัดจากบ้านเรือนสงัดจากเช่นตื่นขึ้นมาหยิบโทรศัพท์มือถือเปิดทีวีอันนี้ก็เป็นเรื่องของความไม่สงัดนะนวิเวกน่ะมันก็คือมันออกจากความเคยชินเดิมมันก็ได้ยินเสียงระฆังแห่งสติดังขึ้นเมื่อเสียงสัญญาณระฆังแห่งสติดังขึ้นอย่างเงี้ยมันก็เตือนให้เรากลับไปที่ลมหายใจเมื่อเราหายใจเป็นเราก็จะเห็นว่าลมหายใจเป็นสะพานเชื่อมกายกับใจของเรามันเหมือนกาวอ่ะทำให้กายเคลื่อนไหวอยู่ที่เนี้ยใจอยู่ที่นี่เพราะคุณแม่เห็นเธอเดินคุณแม่ก็รู้ว่าเธอทำอยู่หรือเปล่าบางคนก็ทำบางคนก็ไม่ทำมันจำไว้ว่าการเข้าถึงวิเวกเนี่ยกายอยู่กับกิจจะอยู่กับงานเรื่องแรกที่เธอต้องรู้วิราคะเรื่องที่สองเมื่อมีการบวชมันเข้าสู่ความวิเวกสิ่งที่จะได้และเธอต้องไปให้ถึงเธอต้องไปให้ถึงนะเธอกำลังเดินอยู่แล้วนะลูกคุณแม่ว่าเธอผ่านข้อที่หนึ่งเธอไม่พลาดข้อที่หนึ่งคือเข้ามาบวชอย่าพลาดข้อที่สองเมื่อมีวิเวกกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานไม่ส่งจิตเล่นล่อนไปที่อื่นเช่นกายเดินอยู่นี่สะอึกสะอื้นเขาจะว่ายังไงวันนี้ใครจะมาหรือเปล่าคลิปผมคนนั้นกับคนนี้คนนี้กับคนโน้นในที่เธอสะอึกสะอื้นเมื่อวานเนี่ยในถ้ำจบพอละร้องไห้แค่นั้นพอละแล้วก็กลับมาสิ่งที่เธอจะได้อันที่สองหลังจากที่เธอวิเวกจากความเคยชินเดิมๆของเธออุปนิสัยของเธอขี้เกียจมักง่ายขี้โกรธฟุ้งซ่านคิดย้ำไปย้ำมาอย่างเงี้ยค่ะเธอต้องวิเวกจากสิ่งนั้นเขาเรียกว่าออกจากความคับแคบของปุถุชนของชาวบ้านของบ้านเรือนปวัชชาแปลว่าออกจากความคับแคบอย่างที่เคยทำแบบชาวบ้านโอเคไหมชัดเจนไหมโอเคสิ่งที่เธอจะต้องได้เป็นสิ่งที่สองคือวิราคะราคะเนี่ยมันก็คือกิเลสนั่นแหละวิคือไม่เข้าไปคล้องแวะกับกิเลส
เรียกว่าวิราคะเป็นสเต็ปที่สองแล้วเธอก็จะได้นิโรธะคือทุกข์ไม่มีจะกี่วันของเธอที่เธอตั้งสัจจะไว้เข้าสู่วิเวกวิราคะคือสละอ่ะพอราคะมาเธอต้องชักสะพานหนีอ่ะไม่ใช่ขอลองดูก่อนฉันเก่งฉันรู้เยอะแต่เข้าไปแล้วเหมือนแมลงปีกอ่อนพอแตะเข้าไปในยางเหนียวมันดิ้นไม่หลุดน่ะก็มีหลายคนที่บอกว่าดิ้นไม่หลุดน่ะไม่ต้องบอกว่าใครเขาฟังแล้วก็มีคนดิ้นไม่หลุดน่ะก็รู้ว่ามันไม่ดีแต่ออกไม่ได้อ่ะประมาณนั้นน่ะเนี่ยต้องวิราคะแล้วมันก็จะได้นิโรธะคือทุกข์ดับนี่ไงเป้าหมายของเธอนิพพานใช่ไหมใช่ไหมลูกก็เธอมีเป้าเดียวกับคุณแม่ใช่ไหมดันนิพพานน่ะจ้าเพราะพอมันนิโรธทุกข์ไม่มีเช่น7วันก็ไม่มี15วันก็ไม่มี4เดือนก็สมมุตินะตลอดชีวิตก็ไม่มีอย่างเงี้ยคุณแม่ไปเร็วสิ่งที่เธอจะได้ตามมาซึ่งมันโก้มากเลยโวสักขะคือการสละทิ้งสลัดคืนความยึดมั่นถือมั่นนั่นหมายความว่าเธอจะอยู่กับโลกอย่างพ้นโลกเธอจะอยู่กับโลกอย่างเหนือโลกเธอจะอยู่กับโลกอย่างไม่เปื้อนโลกทวนวิเวกวิราคะนิโรธะโวตสักขะการปฏิบัติต้องเป็นไปเพื่อ4ข้อนี้จำนะข้อที่1ตัดสินใจบวชเธอไม่พลาดและเธอบวชแล้วแต่จะมาบวชงอแงงมงายไม่อยากกินยามาซึ่งช่างเธอคุณแม่บวชเธอจะเคยทำอะไรมาคุณแม่คบเธอที่ปัจจุบันถ้าเธอแสดงฤทธิ์กับคุณแม่ตอนนี้คุณแม่ก็ขนาบเธอถ้าเธออยู่กับคุณแม่แล้วคุณแม่ขนาบเธอได้แล้วเธอจะก้าวไปเป็นข้อที่สองที่จะไม่ผิดพลาดในชีวิตคุณแม่สาธุเลยนะคุณแม่สาธุกับการมาบวชของเธอนี่เรื่องจริงเราต้องไปด้วยกันเราต้องช่วยยิ่งในสถานการณ์อย่างนี้มันต้องพิสูจน์สิลูกว่าธรรมะศักดิ์สิทธิ์โอเคไหมอ่ะอันนี้คุณแม่ก็ปูทางก่อนแล้วเดี๋ยวจะวอดสักคะได้ยังไงเดี๋ยวค่อยคุยอันนี้ก็ให้เพชรยุภาเขาสลับฟังแล้วเห็นจดอยู่ว่าไปลูกก็ได้ฟังเหมือนเรามานั่งทบทวนนะคะทบทวนในสิ่งที่เราเคยบวชจริงๆแล้วเรามีกิเลสเยอะจริงๆนั่นแหละค่ะแล้วก็โดยส่วนตัวก็จะเป็นโรคขี้กลัวนะคะก็คือกลัวเขาจะไม่รักนะคะกลัวต่างๆนานาแหละกลัวมากเอาเริ่มจากกลัวที่มันเป็นเรื่องที่มันเป็นแบบบางทีมันไร้สาระมากเช่นกลัวที่แคบกลัวที่สูงกลัวเขาจะไม่รักกลัวว่าจะไม่ได้อะไรแล้วเวลาก่อนที่จะมาบวชก็จะถามตัวเองว่าฉันบวชแล้วฉันจะได้อะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่พอครั้นเรามาบวชแล้วเนี่ยเหมือนที่ท่านว่าเนี่ยทันทีที่เราวิเวกเนี่ยนะจริงๆแล้วมันไม่ได้วิเวกนะมันวุ่นวายในใจพอเราอยู่คนเดียวเนี่ยหรือเราไม่ได้ปฏิสันถานหรือพูดคุยกับใครเนี่ยมันยิ่งพอทันทีที่เราหยุดพูดเนี่ยเราจะคิดนะคะอย่างเช่นเราอาจจะก้มกราบตลอดเวลาสาธุแต่ใจเราแบบด่าทออะไรเงี้ยนะกลนด่าตลอดเวลาอ่ะทำไมต้องให้ฉันนั่งห่างกันด้วยมันจะตั้งคำถามทุกอย่างทั้งที่ในนี้ก็ไม่มีอะไรสักหน่อยเสถียรธรรมสถานก็สงบเงียบดีแม้นั่งห่างกันทำเป็นอะไรอย่างเงี้ยคือใจเราเนี่ยจะคิดแม้กระทั่งเดินใกล้กับคนอื่นชิดเข้าไปเนี่ยได้กลิ่นเต่านะคะก็คิดแล้วบ้าเปล่าคือใจเนี่ยมันจะวุ่นวายตลอดเวลาเนี่ยในระยะฟุ้งไปหมดเลยค่ะส่งจิตออกนอกใช่แล้วก็ปรุงเลยอ่ะยายคนนี้ต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ดังต่อไปนี้คนนี้ต้องดังต่อไปนี้ทำไมอาหารมันไม่อร่อยฉันตั้งใจที่จะมากินอาหารมังสวิรัติที่คนลือกันว่าเสถียรธรรมสถานเนี่ยอาหารมังสวิรัติอร่อยที่สุดแต่ทำไมมื้อนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะบลา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 ต่างๆนานาไปแล้วในที่สุดพอเราไปเจอแม่ชีพี่เลี้ยงซึ่งเรารู้สึกว่านี่หรือแม่ชีเราจะคิดในใจเราเนี่ยนะคะเดี๋ยวคุณจะต้องเจอเหตุการณ์อย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วเขาก็อาจจะช่วงเวลานั้นเขาอาจจะทำงานหนักหรืออะไรก็ตามเนี่ยแต่เราซึ่งเราคาดหวังอะเราคาดหวังว่าเราจะได้อันนู้นอันนี้อันเนี้ยนั้นเนี่ยนะคะครั้นแล้วเมื่อมันไม่ได้เนี่ย
เราก็จะคิดว่าฉันจะไม่กลับมาที่นี่อีกอันนี้เคยคิดนะคะเคยคิดว่าฉันคือเป้าหมายของเราคือเราเคารพและนับถือแม่ชีสันสนีสถิตสุดท่านเดียวแต่ในรายละเอียดนั้นน่ะมันมีแม่ชีอื่นๆอีกมากมายที่เรียงรายล้อมฉันจะขอไม่อนุญาตไม่เอ่ยถึงในหน้าที่นี้เพื่อเป็นสิริมงคลกับตัวเองในวันที่ทุกๆคนบวชนะคะซึ่งตายที่นี่มีอย่างนี้ด้วยเหรออะไรเงี้ยจริงๆแล้วเราไม่เคยดูเลยว่าตัวเรานี่แหละที่เป็นเหตุแห่งการคิดบ้าๆบอๆเหล่านั้นทุกจริงๆแล้วทุกคนก็ปรารถนาดีต่อเราอะแต่เรามองเห็นความปรารถนาดีนั้นน่ะมันผ่านอะไรก็ไม่รู้อ่ะมันเหมือนว่าเรามองมันไม่เห็นนะคะและยิ่งแต่ฉันเชื่อว่าเด็กๆอ่ะไม่ค่อยเป็นนะคะคนที่จะเป็นหนักๆนี่อาจจะเป็นวัยรุ่นนะคะแล้วก็ถ้ายิ่งอายุเยอะขึ้นเนี่ยเราผ่านโลกมาเยอะขึ้นเนี่ยเราจะยิ่งเพ่งโทษคนอื่นเยอะขึ้นเพราะอันนี้ฉันก็เคยทำแหมในบ้านฉันไม่เคยเหมือนอย่างนี้มาก่อนดังนั้นดังต่อไปนี้แล้วในช่วงที่ฉันบวชครั้งแรกเนี่ยก็มีการจับกลุ่มคุยกันนะคะก็มีการตั้งแก๊งหัวหน้ากันขึ้นว่าคนนี้ต้องทำอย่างงู้นอย่างนี้ต้องไปแกล้งแม่ชีอย่างดังต่อไปนี้ก็มีมันก็มีอยู่นะคะทุกอย่างสารพัดมันเกิดขึ้นแต่เราไม่รู้หรอกว่าในแต่ละวันที่เราบวชนั่นน่ะเราได้ประกอบกรรมดีอันหนึ่งก็คือเหมือนกับว่ามันเป็นสิ่งเล็กมากที่เรามองไม่เห็นนะคะอย่างน้อยที่สุดวันที่เริ่มต้นที่จะบวชเนี่ยถ้าไม่ขี่สันสนีก็ถามมันมีคนมากราบเรานะคะเชื่อไหมคุณภาวนามันมีคนแบบว่าเดินเข้ามาถึงกราบที่เท้าพระเจ้าอะไรนะพระพุทธเจ้าข้ากราบฉันทำไมอย่างเงี้ยไม่ขี่สันสนีก็ถามว่าเขารู้ไหมว่าเขากราบเราทำไมเราไม่รู้เลยไม่ทราบค่ะดิฉันเป็นคนที่แบบชัดเจนนะคะมั่นใจไร้สติเขาบอกว่าไม่ทราบท่านก็บอกว่าเขาขอส่วนบุญจากเธอฮะแบบตกใจอ่ะขอส่วนบุญฉันมีส่วนบุญอะไรคิดอยู่อย่างเงี้ยนะคะตัวฉันมีแต่ส่วนบาปหนาด้วยนับไปเถอะกามนับไปเถอะศีลตั้งแต่ข้อแรกถึงข้อสุดท้ายเดินเข้ามาในเหยียบสัตว์ตายกี่ตัวคิดต่างๆนานาเลยแต่ในวินาทีนั้นน่ะก็ได้ตั้งใจไว้ว่าต่อจากนี้ไปฉันจะสร้างบุญนะคะแต่หลังจากที่เราคิดเนี่ยพอเราบวชแล้วไม่มีละค่ะมันฟุ้งอ่ะฟุ้งก็คือไม่มีบุญแล้วนะคะคุณเพราะมันต้องหยุดคิดอ่ะท่านหลังจากนั้นพอเราเยอะขึ้นอายุเยอะขึ้นแล้วก็บวชครั้งที่สองเนี่ยเรารู้เลยว่าโหเส้นทางที่เราเดินมาเนี่ยมันปูทางให้เราก้าวมาสู่สิ่งที่ดีงามและถ้าเราอยากจะดีจริงๆเนี่ยเราต้องขัดเกลาเมื่อกี้ตอนที่ท่านเดินมาแล้วท่านถามว่าเฮ้ยสถานการณ์โควิดเป็นไงบ้างเนี่ยเราก็กล้าพูดเนาะว่าฉันเนี่ยนะคะทุกเช้าเนี่ยตั้งแต่เริ่มโควิดเนี่ยเราเชื่อว่าเพราะว่าเราเคยบวชเราเคยถูกสั่งสอนมาดิฉันจะสวดมนต์นำเด็กในบ้านนะคะหรือว่าลูกน้องเนี่ยสวดมนต์แล้วทุกวันก็จะต้องสวดอมตะเลตุตะเลตุเลสวาหะทุกวันนะคะ21รอบเราก็จะสวดพร้อมกันใครไม่รู้จักก็จะแนะนำว่าท่านอรยตารามหาโพธิสัตว์ท่านเป็นดังต่อไปนี้นะเด็กๆต้องเคารพอะไรเงี้ยเชื่อไหมคะว่าเรารอดอะเรารอดด้วยความงงมากเพราะว่าเพื่อนเราทุกคนเจ๊งหมดลงพิมพ์เจ๊งอะไรเจ๊งทุกสิ่งทุกอย่างไม่เหลือเพื่อนขายข้าวก็ไม่ได้ขายเพื่อนเป็นเจ้าของเป็นนักธุรกิจที่ยิ่งใหญ่มากขายอาหารยิ่งใหญ่มากโทรศัพท์มาหาเราทุกวันเลยว่ามันขายไม่ดีหนังสือเป็นอะไรที่ขายยากที่สุดในพื้นปฐพีไม่หีโดดคือแย่ที่สุดแล้วนะคะตั้งแต่10ปีนับตั้งแต่นี้ถอยหลังไป10ปีหนังสือเริ่มวงการหนังสือเริ่มตกต่ำลงเรื่อยๆแต่ณวันนี้ขณะนี้หนังสือที่ฉันขายดีมากเป็นที่แบบเรารู้เลยว่านับแต่นี้ต่อไปเราจะต้องสวดมนต์ทุกวันนั้นก็เปิดดูตารางเสถียรธรรมสถานนะก็จะมีตารางว่าดังแต่ถามว่าท่านไม่ใช่อาจจะถามว่าเอ้ยเธอดูทุกวันแล้วทำไมเธอไม่รู้ว่ามันมีการบวชนะคะอันนี้คือได้ทราบเมื่อวานนี้นิดหน่อยว่ามีการบวชแต่ว่า เวลาที่เราจะเห็นที่หุบเขาพระอรยตารามหาโพธิสัตว์เนี่ยก็จะมีกิจกรรมสวดมนต์นั้นก็จะเปิดทุกวันเลยแล้วจะรู้สึกเลยว่าทุกคนก็จะบอกว่าเธอจะไปสวดเพื่ออะไรใช่ไหมคะสวดเพื่ออะไรสวดก็เสียเวลาเห็นไหมทุกคนจะมองเนี้ยเสียเวลา
ดิฉันบอกว่าดิฉันเชื่อมั่นลูกน้องทุกคนจะต้องมาสวดทุกเช้านะคะสวดวันละ1ชั่วโมงแล้วถามแล้วก็ถามทุกคนเลยว่าเธอรู้สึกยังไงเขารู้สึกว่าเสียเวลาดิฉันบอกว่าครูรู้สึกว่ามันไม่เสียเวลาและนี่คือหน้าที่ที่เราจะต้องทำนะแล้วก็จึงแบบจึงมาที่เสถียรธรรมสถานด้วยความรู้สึกว่าเฮ้ยมันดีงามจริงนะแล้วอย่างวันนี้เนี่ยมาเห็นภาพของการที่จะบวชเราก็นึกไปถึงตอนที่เราโง่เขลานะคะขาดทุกอย่างเลยเราไม่มีอะไรเลยตอนนั้นมีแต่เรารู้สึกว่าเรามีตังค์เราจะต้องมีเงินเราจะต้องรวยเราจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้เราจะต้องไอฉันจะต้องมัสฉันจะต้องเป็นอะไรเงี้ยแต่ณขณะนี้นะคะมันเหมือนเวลามันก็ผ่านไปจนดิฉันก็ไม่ใกล้วัยเกษียณตอนนั้นก็มาด้วยวัยเด็กๆ เนี่ยมันเหมือนจิตเราเนี่ยมันอยู่แถวนี้แหละแล้วมันเหมือนมันพัฒนาขึ้นทุกวันยิ่งเห็นคุณแม่ชีสันสนีเนี่ยนะคะทำภารกิจแล้วก็เหมือนมีใครมาบอกเราว่าเฮ้ยมันเปลี่ยนไปไวมากแค่วันสองวันมันเหมือนสวรรค์เสกอะท่าน มันเห็นแล้วมันรู้สึกในช่วงหนูไม่ได้ไปมันแป๊บเดียวคือมันต้องเห็นชอบอะถ้าเห็นชอบแล้วก็มันเห็นเหนือเลยอะนั่นแหละถ้าเห็นผิดมาอีกเรื่องหนึ่งมันเหมือนนี่ไงที่เขาเรียกว่าพลิกฟ้าพลิกแผ่นดินรู้สึกอย่างนั้นเลยนะคะรู้สึกว่ามันก็อย่างนั้นเลยแหละเพราะว่าเพชรยุพาไปวันแรกปลูกต้อยติงค่ะ50องศาน่ะหุบเขาอ่ะท่านจำได้ใช่ไม่มันเป็นความจำที่ทุกคนต้องจำค่ะป้าตุ๊กเนี่ยพอเห็นดอกต้อยติงอยู่บนโต๊ะอาหารในการสร้างหลุมหลบภัยป้าตุ๊กบอกดอกต้อยติงได้รับเกียรติจากคุณแม่ได้ขึ้นโต๊ะในการสอนให้คนรู้จักที่จะต่อสู้กับหัวใจตัวเองในโควิดลูกคุณแม่จะทำงานหนักทำไมถ้าคุณแม่ไม่กตัญญูกับพระธรรมเพราะคุณแม่ต้องรู้สิว่าพระธรรมช่วยพวกเธอได้ถ้าช่วยคุณแม่ได้ทำไมจะช่วยพวกเธอไม่ได้เธอต้องรู้ว่าการพลิกฟ้าพลิกแผ่นดินมันคือพลิกใจของเราเนี่ยแหละลูกสาธุออกจากความกลัวเถอะแล้วอย่าไปย้ำคิดย้ำทำว่าทำไมเราเคยต้องเป็นผู้หญิงที่หาเงินมาก่อนทำไมเราจะต้องขายตัวทำไมเราต้องขายชื่อเสียงค่ะบ่บลา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 จบลูกจบวันนี้เรามีจิตวิญญาณของเราที่เราต้องเคารพโอกาสที่เราตัดสินใจแล้วไม่พลาดข้อที่หนึ่งคือบวชอันนี้คุณแม่ขอยืนยันนั่นคือการตัดสินใจที่ถูกที่สุดในชีวิตของคุณแม่เลยนะคือการบวชแล้วกว่าคุณแม่จะประคับประคองถูกขนาบแล้วขนาบอีกจน40พรรษาในปีนี้คุณแม่ไปพลิกฟ้าพลิกแผ่นดินที่หุบเขาโพธิสัตว์ใครจะคิดสาธุแต่ความเห็นชอบของเรามีอยู่ในทุกๆวันองศาของการมองของเรามันเปลี่ยนไปในฝ่ายสัมมาเธอก็ดูเดินออกไปรับบิณฑบาตที่กะเหรี่ยงโบเนี่ยป้ากุหลาบคนที่ใส่บาตรเดี๋ยวนี้รอคอยเลยลูกเราออกไปบิณฑบาตเลยต้องปิดจมูกเลยเพราะเวลากะเหรี่ยงโบเนี่ยมีภัยอย่างเงี้ยเขาเอาไม้มีหนามเช่นไม้ไผ่กันไม่ให้คนเข้าหมู่บ้านเขาเลยนะเพราะเขาถือว่าจะเป็นผีไปทำให้คนในหมู่บ้านเขาป่วย มีเราเนี่ยล่ะลูกเมื่อเราเคารพตัวเราเองเราก็จะได้รับการเคารพนั้นการบวชต้องเคารพจิตวิญญาณของตัวเองเพชรยุพาเขาเก่งอัตตาเขาเยอะเขาก็มาแบบเขานั่นแหละแต่เขาเนี่ยเป็นรุ่นบวชที่ตอนนั้นหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุเป็นพระอุปัชฌาย์นะที่ใต้ต้นโพที่แม่จะกลิบผมให้เธอนี่แหละเป็นแม่ชีสินสิบในรุ่นแรกๆถึงจะไม่ใช่กลุ่มแรกแต่ก็เป็นรุ่นแรกๆเราบวชแม่ชีตอนนั้นก็เพราะที่จะระลึกถึงแม่คือสมเด็จย่าที่สวรรคตจากวันมาจนถึงวันนี้เราไม่รู้สึกเสียดายกับชีวิตเลยเพราะว่าเราได้ทำในสิ่งที่เราเคารพตัวเราได้มากที่สุดลูกการบวชคือการกลับมายกมือไหว้ตัวเองเนาะมันถึงเรียกว่าเป็นการเกิดใหม่ไงลูกมันคือการเปลี่ยนรหัสของพวกเธอไงนี่ไม่ใช่แค่ให้กำลังใจนะไปด้วยกันเถอะ
ไม่ต้องไปคิดหรอกว่าหุบเขาโพธิสัตว์พลิกฟ้าพลิกแผ่นดินก็มันเคยพลิกที่นี่มาแล้วที่นี่มันก็มาจากไม่มีอะไรเหมือนกันคุณแม่ไปยืนดูนกหนูที่หุบเขาโพธิสัตว์แล้วก็พูดคุยกับเทวดาและมนุษย์แถวๆนั้นว่ามาเพื่อที่จะเรียนรู้ที่จะทำให้ความสงบเย็นด้านในมันเป็นประโยชน์โอ้สาธุสาธุมันมีความสงบเย็นแล้วมันไม่เป็นประโยชน์มันก็ยังเห็นแก่ตัวละลูกเมื่อหายใจเข้าสงบเย็นไม่ปฏิเสธการเป็นประโยชน์ยากยังไงเราก็ไม่ปฏิเสธหรอกเพราะว่าการเป็นประโยชน์ไม่ใช่หมายความว่าต้องทำอะไรง่ายๆยิ่งยากสิยิ่งจะขัดเกลาจิตใจของเราให้เกลี้ยงเกลาเข้าสู่การวิราคะนิโรธาได้จากการทำของยากนี่แหละลูกไม่ใช่มาบวชเปลี่ยนยูนิฟอร์มแล้วเธอจะได้หรอกนะไอ้สิ่งที่คุณแม่บอกว่าเธอไม่พลาดข้อที่หนึ่งคือการมาบวชแต่เธออาจจะไม่ถึงข้อที่สองแล้วพลาดคือไปไม่ถึงเป้าหมายเพราะมันไม่ง่ายลูกมันไม่ใช่แค่เรื่องเปลี่ยนยูนิฟอร์มมันเปลี่ยนทิฏฐิเลยแหละจากเห็นผิดมาเห็นชอบได้แล้วต้องใช้คำว่าตระหนักถึงคุณค่าของการที่ได้ออกไปรับใช้เปลี่ยนการเอาบุญคุณไปขอบคุณอย่าคิดนะว่าเราเนี่ยจะอยู่เหนือคนอื่นที่เขากราบเราเนี่ยเขาเตือนเรานะแล้วถ้าเขาไม่กราบเราก็ไม่ต้องไปโทษเขานะว่าฉันเปลี่ยนยูนิฟอร์มนี่แล้วทำไมกราบเธอกราบใจเธอเองได้เธอก็ไม่ได้ไปนั่งขังขอบนักหรอกใครจะกราบเธอหรือไม่กราบอ่ะสำคัญคือเธอกราบตัวเธอได้หรือเปล่าลูกนั่นการบวชที่คุณแม่บวชมาคือทุกเดือนก็บวชละบวชบางเดือนก็บวชหลายครั้งแล้วปีเนี้ยซัมเมอร์เนี้ยไม่ได้บวชเด็กเลยเพราะฉะนั้นไอ้เด็กตัวเล็กมันมาแล้วบวชได้น่ะมันก็เป็นการยังทำอยู่ใช่ไหมล่ะมีคนถามว่าเจ็ดขวบสมัยก่อนน่ะสี่ขวบเราก็บวชแล้วเนี่ยเดินตามคุณยายอยู่อะเราบวชแม่ชีพุทธสาวิกาสี่แผ่นดินทุกปีปีนี้แหละไม่ได้เพราะอินเดียไม่อนุญาตให้เอาเครื่องบินเข้าพอดีเป๊ะเลยลูกเพราะฉะนั้น22คนเนี่ยเล็กน้อยมากจงรักษาใจของเธอตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่เธออาจจะลาสิกขาคุณแม่ก็ไม่รู้ว่ามันไม่แน่หรอกไอ้ที่พูดกันมาเนี่ยบางทีนะเราอาจจะนึกไม่ถึงว่าบารมีแห่งพระธรรมมันฉุดช่วยเราได้มากเหมือนคุณแม่ก็ไม่รู้หรอกวันบวชวันแรกอะปงผมเนี่ยไม่ได้ซาบซึ้งอะไรหรอกเจ็บก็รู้ว่าเจ็บ มันก็รู้ว่าไม่เสียดายผมมันก็คือทิ้งการบวชของคุณแม่คือการทิ้งเลยนะทิ้งทุกอย่างเลยนะทิ้งหน้าที่การงานทิ้งครอบครัวทิ้งเลยอ่ะเป็นผู้หญิงที่โดดเด่นมากเรื่องการทิ้งอ่ะแต่ไม่ใช่ปล่อยปากละเลยนะอะไรที่มันไม่ใช่แล้วดึงเราไว้ในนรกเราจะเก็บมันไว้ทำไมลูกเราจะเสียดายนรกทำไมคุณแม่ไม่เข้าใจเรามีปัญญาน่ะเราจะเสียดายทำไมไอ้สิ่งที่มันไม่มีศีลไม่มีธรรมมันผิดศีลผิดธรรมการมาบวชของเธอมันก็เสแสร้งสิถ้าเธอกลับไปเธอก็ยังผิดศีลผิดธรรมอยู่คิดใหม่ได้นะเห็นชอบได้นะบวชก็ได้ไม่บวชก็ได้นะแต่เธอต้องมีศีลมีธรรมถ้าเธออยากเกิดใหม่ไม่ใช่คนอื่นกราบเธอแต่เธอไม่เคยเคารพหัวใจของเธอเองได้เพราะเธอใส่แซ่มันกุญแจดอกแรกของการบวชคือเธอต้องสินเสียกับตัวเองมากแล้วลูกเธอต้องซื่อสัตย์มากกับตัวเองคนอื่นไม่เห็นเธอเห็นนะเธอเห็นนะว่าเธอผิดศีลผิดธรรมอ่ะเธอเห็นนะว่าเธอริษยาเธอเห็นนะว่าเธอขี้งกเห็นนะว่าเธอขี้โกรธเห็นว่าเธอขี้รำคาญเห็นว่าเธอพูดมากเห็นว่าเธอหลงเห็นไหมเธอต้องเห็นตัวเธอไม่ชีพี่เลี้ยงก็จะไปอะไรกับเธอเธอก็ไปแล้วเขาก็เหนื่อยเขาจะแย่อยู่แล้วแค่เห็นของเขาอ่ะ
ต่เขาก็เสียสละมาเพื่อที่จะลองดูว่าที่เขาคิดว่าเขาแน่แล้วเนี่ยเมื่อถูกท้าทายโดยพวกเธอแล้วก็เป็นยังไงเธอลองดูสิเสถียรธรรมสถานที่บวชคนได้ทุกเดือนเนี่ยเธอคิดว่ามีแม่ชีสันสนีคนเดียวจะบวชได้หรอไม่ได้หรอกลูกมันต้องมีสังฆะฉะนั้นการมาบวชคือการสร้างหมู่ตั้งแต่สุปฏิปันโนเลยนะลูกสุปฏิปันโนคือผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยคือหนึ่งโสดาบันเธอต้องบอกว่านี่มันคือสัมมาอาชีโวเธอเลยคืออาชีพชอบของนักบวชเลยก็คือหนึ่งละราคะบรรเทาโทสะถอนอวิชชานี่คืออาชีพชอบของเรานะคะสัมมาอาชีโวคืออะไรคือละราคะก็เธอต้องเป็นไปเพื่อวิราคะใช่ไหมลูกเมื่อกี้เนี่ยต่อเรื่องถูกไหมเนี่ยการศึกษาของเธอก็พอสมควรกันอยู่นะถ้าจับประเด็นไม่ได้ไปฟังย้อนหลังเห็นราคะมาเธอต้องละเห็นโทสะมาเธอต้องบรรเทาเห็นโมหะมาเธอต้องถอนนี่คืออาชีพชอบของเรานะในสุปฏิปันโนเบื้องแรกศีลเธอต้องบริสุทธิ์อย่างน้อยถ้าเป็นชาวบ้านก็ต้องหมายถึงศีล5บริสุทธิ์ที่นี่เวลาออกไปบิณฑบาตเขาถึงไม่เอาของเข้ากุฏิกันเลยไม่มีสั่งอาหารมากินในกุฏิของตัวเองเพราะเราใช้ศาลานิยธรรมเราทำงานเป็นทีมคือเรามีเมตตากายกรรมมีเมตตามโนกรรมมีเมตตาวจีกรรมมีความพร้อมเพรียงทำวัดพร้อมเพรียงเลิกพร้อมเพรียงออกบิณฑบาตพร้อมเพรียงกลับมาแล้วสิ่งนั้นไม่ใช่ของเราศีลสิบเนี่ยมันไม่มีอะไรเป็นของฉันหรอกจะมามีกุฏิของฉันได้ยังไงคุณแม่ยังต้องอาศัยเขาเลยจะไปนอนเมื่อคืนยังบอกขออาศัยหน่อยเป็นผู้อาศัยก็ทำให้ดูอยู่จะมามีกุฏิชั้นได้ยังไงก็มันไม่มีของชั้นน่ะในระดับสุปฏิปันโนนะงั้นที่นั่งชั้นที่นั่งเธอเถื่อนไปถ้ามันไม่มีชั้นมันก็ไม่มีของชั้นนั่นหมายความว่าอะไรเมื่อเธอมีศีลบริสุทธิ์เธอละราคะบรรเทาโทสะถอนอวิชชาสักกายทิฏฐิคือความเป็นชั้นเป็นของชั้นมันจะเบาบางมากมันไม่มีชั้นไม่มีของชั้นเมื่อมันไม่มีสักกายทิฏฐิชีวิตนี้ไม่มีกายชั้นใจชั้นมันมีแต่ธรรมชาติล้วนๆที่เป็นของชั่วคราวเกิดดับฉับพลันเท่านั้นเธอก็ไม่งมงายแล้วเธอก็ไม่มีศีลแบบศีลพัตตปรามาสยึดติดอยู่ในข้อปฏิบัติทรงเจ้าเข้าผีดูหมอซื้อลอตเตอรี่อะไรเงี้ยไม่มีจะให้ใครมาสแกนกรรมเธอเหรอเธอจะให้ใครหลอกเธอเหรอเธออาภัพอะไรขนาดนั้นที่ต้องไปรู้อดีตเธอก็ดูปัจจุบันเธออดีตเป็นเหตุปัจจุบันเป็นผลถ้าเธอเป็นนักบวชเธอลงทุนในปัจจุบันอดีตเป็นยังไงปัจจุบันเธอดีแล้วเธอก็ตั้งรับผลในอดีตเธอเป็นแล้วเธอก็วางแผนอนาคตได้เห็นไหมศีลพัตตปรามาสไม่มีปฏิบัติงมงายตามๆกันไปไม่รู้เรื่องขอโทษนะศาสนาเสื่อมเพราะศาสนิกนะจ๊ะพุทธเจ้าบอกเลยว่าศาสนาเราไม่ได้เสื่อมเพราะศาสนาอื่นศาสนาพุทธเสื่อมเพราะพุทธศาสนิกชนที่ศีลพัตตประมาทยึดติดอยู่ในข้อปฏิบัติที่ไม่เรื่องงมงายวิจิกิจฉาไม่มีไม่สงสัยในพระรัตนตรัยไม่สงสัยในกฎแห่งกรรมไม่สงสัยในการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่สงสัยหมดสงสัยก็หมดทุกข์เนี่ยแหละค่ะคือสุปฏิปันโนคู่แรกคือโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลเข้ากระแสแล้วนะบวชว่ายากบวชได้ไม่พลาดข้อที่หนึ่งเข้ากระแสไปเลยโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลจะกี่วันก็ได้ลองทำดูถ้ามันไม่มีชั้นมันก็ไม่ส่งใจไปอย่างที่เพชรยุพาเขาบอกแม่ชีนุ่นก็อย่างนี้เพราะศรัทธาไม่ชีสันสนีคนเดียวคุณแม่คนเดียวคุณแม่จะทำงานได้ยังไงลูกคุณแม่ต้องมีทีมเวิร์กที่เป็นอย่างนี้แหละแล้วเธอก็จะเห็นคนที่เนี่ยทำงานอย่างต้องบอกถวายหัวต่อพระพุทธเจ้าเลยนะเพราะเราเป็นธิดาของพระองค์
พระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งของเราอยู่เหนือเศียรเราเลยเธอจะทำอะไรผิดเธอจะทะเลาะกันเธอต้องรู้ว่าเธออยู่ในพระรัตนตรัยนะลูกเธอจะทำลายพระศาสนาทำไมเธอมาเพื่อสืบต่ออายุพระพุทธศาสนานะลูกเธอต้องสัญญากับคุณแม่ก่อนที่คุณแม่จะคลิปผมว่าเธอจะไม่ทำลายพระพุทธศาสนาคุณแม่ถึงจะคลิปผมให้เธอนะเธอต้องสาธุแล้วบอกคุณแม่มาว่าเธอจะทำเช่นนั้นทุกคนต้องรับรองแล้วถ้าเธอเพ้อเพี้ยนไปคุณแม่ต้องขนาดเพราะคุณแม่เป็นครูอาจารย์ของเธออย่าเสียใจที่คุณแม่ขนาดนะเพราะเราต้องไปเป็นทีมเวิร์กนะลูกค่ะกระถัดจากนี้จะเป็นพิธีคลิปผมใช่ไหมคะท่าน10โมงคือ10โมงเนี่ยจะคลิปผมแต่ว่าคุณแม่ยังตระหนักถึงความเป็นครูเขาอยู่ว่าเขาไม่ได้ผ่านการสอนของคุณแม่เรื่องปฏิจจสมุปบาทเลยเพราะฉะนั้นคุณแม่จะขออนุญาตที่จะสอนผ่านรายการด้วยก็ถือว่าวันหนึ่งถ้าไม่มีคุณแม่คุณแม่ได้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นครูของพวกเธอถ้าปฏิจจสมุปบาทมันทำให้คุณแม่ดีได้มันทำให้คนในโลกนี้เข้าสู่ความเป็นสุปฏิปันโนได้เธอต้องฟังเรื่องนี้ไม่งั้นเธอก็จะกลายเป็นคนเสแสร้งสิเธอก็ไม่รู้ว่าต้องทำใจอย่างไรเวลาที่ตาเธอมองเห็นเช่นตาเธอมองเห็นเธอรู้สึกขอบตาร้อนเธอจะออกไปดูคนที่มันทำให้เธอขอบตาร้อนหรือเธอต้องดูว่าไอ้ขอบตาร้อนของเธอมันมาจากจิตของเธอที่มันมีริษยาแล้วริษยาเนี่ยมันเป็นอุปกิเลสตัวหนึ่งที่เธอก็ได้เรียนแล้วถูกต้องไหมมันมาจากการมีมานะถือตัวแข็งดีใช่ไหมมันมาจากมานะมิจฉาทิฏฐิมานะที่ตรงที่ว่ามันมีชั้นมีของชั้นเธอก็มีมานะคิดว่าเธอดีกว่าเขาหรือไม่เธอก็ซึมเศร้าเพราะเธอคิดว่าเธอด้อยกว่าเขาเธอก็ริษยาเขาเธอต้องรู้เรื่องนี้คุณแม่ขออนุญาตสอนปฏิจจสมุปบาทแบบแรปเลย6นาทีฟังได้ไหมล่ะหรือเราอาจจะคลิปผมช้าไปอีกหน่อยถ้าเธอสงสัยโอเคไหมแล้ววันนี้คุณแม่เนี่ยไม่ได้ใช้ไลฟ์สดแบบชนิดที่กล้องตัวเล็กมันการหยิบอุปกรณ์ของคุณแม่ก็จะง่ายและที่สำคัญที่สุดคือคุณแม่อยากเก็บเรคคอร์ดไว้สำหรับคนที่ดูคุณแม่โดยปกติคุณแม่ก็จะออกตอนเช้าคือประมาณสัก 6:30 ทีมก็พร้อม 6:45 เราก็เตรียมตัวออนแอร์ 6:50 วันนี้คุณแม่บอกกับนันทวันไม่ชีบุญล้นบอกวันนี้ไม่ทำเช้าแต่จะยาวไปเลยจากลงสอน 9:00 ไปจนถึงคลิปผมแล้วก็เบรกตอนรับประทานอาหารแล้วกลับมาอีกทีถ่ายทอดตอนบวชถ้าบวชได้เร็วก็ดีนะจะขยับการบวชขึ้นมาอีกสักชั่วโมงก็ได้นะเพราะอยากไปหุบเขาเธอก็จะรู้ว่าเธอได้เวลาคุณแม่แต่คุณแม่อยากไปที่นู่นเพราะคุณแม่อยากจะไปช่วยต้นไม้มันก็ตีกันอยู่ว่าต้องทุกเป๊ะเลยงั้นถ้าคุณแม่บอกว่าบวชเร็วขึ้นบวชเร็วขึ้นเข้าใจนะดีน่ารักหลายคนบอกคุณแม่จะไปไหมไปแล้วก็กลับเพราะพรุ่งนี้มีนัดหมอเช้าไม่ต้องเปลี่ยนหมายเธอว่าคุณแม่จะไปไหมว่าไปแสดงว่ารู้จักฉันจริง เอาล่ะค่ะวันนี้เราจะเข้าไปสู่ปฏิจจสมุปบาทดูป้ายเลยยืนไหนอ่ะคุณยายยืนไหนดีโอเคนี่นะคะตอนนี้เราได้เครื่องมือสื่อสารที่คุณแม่ไม่ต้องชี้แล้วปฏิจจสมุปบาทคืออะไรปฏิจจสมุปบาทคือกระแสของธรรมชาติที่อาศัยกันและกันจึงเกิดขึ้นหมายถึงว่าคุณแม่ใช้จอนี้หรือจอนู้นคะจอนี้โอเคไหมคะปฏิจจสมุปบาทคืออะไรปฏิจจสมุปบาทคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงเห็นในวันตรัสรู้เอานะคนที่อยู่ทางบ้านกล้องนี้ใช่ไหมคะกล้องนี้กล้องนี้คะมาใกล้เลยเวลาที่เราเห็นคำว่าปฏิจจสมุปบาทเราต้องนึกถึงอริยสัจ4อริยสัจ4คือสิ่งที่พระเจ้าตรัสรู้อริยสัจ4คือความจริงอันประเสริฐ4ประการคือ 1. ทุกข์ 2. สมุทัย 3. นิโรธ 4. มรรคอริยสัจ4เนี่ยแค่รู้ว่าทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคไม่ได้ถ้าเป็นชาวพุทธต้องรู้กิจต่อมรรค
กิจต่อมรรคคือภาวนาเราต้องภาวนาอยู่ตลอดเวลาเช่นพอเห็นทุกข์กิจต่อทุกข์คือต้องรู้กำหนดรู้เช่นโกรธก็ต้องรู้ว่าโกรธไม่ใช่พอโกรธไม่อยากโกรธนี่ตัณหาเข้ามาเลยเธอเสร็จพอเธอเสียใจเธอไม่อยากเสียใจไอ้เนี่ยตัณหาแล้วก็แท้เธอรู้ว่าเสียใจหิวก็รู้ว่าหิวไม่โมโหหิวเพราะโมโหหิวเป็นทุกข์ทางใจเป็นเรื่องของปฏิจจสมุปบาทหิวเนี่ยคือทุกข์กายโมโหหิวคือทุกข์ใจดูสายตาว่างเปล่ามากรู้เรื่องเปล่าเนี่ยรู้ก็พนมมือแล้วก็สาธุจะได้ไปเร็วโอ้ก่อนบวชที่จริงเธอต้องรู้เรื่องนี้เมื่อเธอสมัครมาแล้วเธอไม่ได้เจอคุณแม่เลยคุณแม่ก็ทวนก่อนเลยว่าเธอต้องจำไว้ว่ากิจต่ออริยสัจ4คือทุกข์ต้องรู้เช่นวันนี้หนูไม่สบายใจเธอก็บอกว่าเธอไม่สบายใจถ้ามีคนถามว่าวันนี้จิตใจเป็นยังไงดีค่ะแต่ตาเนี่ยมันแผ่วเฉียวเงี้ยเราจะช่วยยังไงล่ะลูกเข้าใจใช่ไหมโอเคเพราะกิจต่อทุกข์คือต้องกำหนดรู้กิจต่อสมุทัยคือต้องละต้องวางต้องเปลี่ยนสมุทัยอยู่ตรงนี้เลยลูกกิจต่อสมุทัยคือการเนี่ยละอวิชชาเพราะอวิชชาเป็นสมุทัยอวิชชามีทุกข์ก็มีอวิชชาคือความไม่รู้หรือรู้มากแล้วรู้ผิดการที่เรารู้ผิดมันจะทำให้เราปรุงแต่งผิดอวิชชาเป็นเหตุเป็นปัจจัยจึงเกิดสังขารสังขารคือการปรุงแต่งที่ผิดเช่นเมื่อเธอถูกปรุงแต่งว่าเธอต้องรวยเธอต้องรวยเธอจะรวยได้ยังไงเนื่องจากเธอก็ขี้เกียจนี่แหละคือการตีความที่ผิดแต่ถ้าเธอบอกว่าเธอขยันเธอเปลี่ยนความอยากเป็นความขยันเธอลงทุนคือทำเหตุปัจจัยแบบนักลงทุนในกฎแห่งกรรมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของเธอเนี่ยมันสุจริตและมั่นคงอยู่ด้วยอะไรความเพียรชอบในฝ่ายสุจริตเธอก็เป็นเศรษฐีอะลูกนี่ไม่เห็นจะต้องมีกฎแรงดึงดูดอะไรบ้าๆบอๆเลยนะพอหรือยังหลงกันพอหรือยังพระพุทธเจ้าแสดงเรื่องนี้ 2,500 กว่าปีตลอดพระชนชีพของพระองค์ 45 พรรษาสอนให้คนรู้จักอวิชชาแล้วถอนมันซะไม่ใช่อวดอ้างอย่างมีอัตตาแล้วเอาอวิชชามาครอบงำโควิดมันมาเพื่อเตือนว่าเธอจงลืมตาได้แล้วจากความไม่รู้หรือเธออยากใช้ออฟฟิศเธอเปิดแล้วเธอก็ออกไปเป็นเหยื่ออีกแต่มีคนที่บอกว่าหนูไม่อยากออกไปเพราะหนูไม่อยากเป็นเหยื่อคุณแม่เห็นอย่างนั้นนะคุณแม่เห็นผู้หญิงที่มาบวชกับคุณแม่เป็นอย่างนั้นนะคุณแม่ถึงได้บอกว่าอย่าปฏิเสธการที่จะมีการบวชให้ได้ทุกเดือนเพราะเราได้มีโอกาสพูดคุยกันอย่างน้อยเธอได้เห็นคุณแม่แสดงทัศนะกับเธออย่างตรงไปตรงมาไม่อ้อมค้อมแล้วฉันจะมาหลอกเธอด้วยเรื่องอะไรในเมื่อฉันก็เคยหลอกตัวเองมาแล้วแล้วฉันจะถูกหลอกอีกไหมไม่ในฐานะของรุ่นพี่ที่บวชมาก่อนนะพอเข้าใจปฏิจจสมุปบาทแล้วเรื่องอะไรก็ลอยมันได้เลยอะทิ้งได้เลยอะลูกเพราะเราไม่ได้ทุกข์เพราะคนอื่นเราไม่ได้ทุกข์เพราะคนอื่นลูกเราทุกข์เพราะเราตีความอย่างมีอวิชชาจำไว้ที่เธอป่วยกันอยู่เนี่ยเพราะเธอไม่รู้เท่าทันความเป็นจริงเพราะฉะนั้นปฏิจจสมุปบาทแปลว่ากระแสที่อาศัยกันและกันจึงเกิดขึ้นใน12อาการที่เกิดขณะเดียวเหมือนสายฟ้าแลบจบเลยสายฟ้าแลบเธอยังไม่ทันจะเห็นว่ามันอยู่ตรงไหนเลยปึ้งทุกข์แล้วแล้วปึ้งดับทุกข์ได้เลยสนใจไหมล่ะเรื่องนี้สนใจไหมลูกเธอต้องสนใจว่าพ่อเราตรัสรู้อะไรเมื่อใดที่เห็นธรรมเมื่อนั้นเห็นเราตถาคตนั้นธรรมแรกที่พระเจ้าเห็นคือปฏิจจสมุปบาทเมื่อใดที่เห็นปฏิจจสมุปบาทได้ชื่อว่าเราเห็นธรรมเมื่อใดเห็นธรรมเห็นเราตถาคตเธอจะมาบวชแล้วเธอไม่เห็นพ่อเธอได้ยังไงจะเห็นแต่อีนั่นอีนี่อีโน่นพอยังผูกเวรหมายมั่นกันมาพอหรือยังไม่มีใครเกิดกับใครโดยบังเอิญเพราะฉะนั้นเมื่อเธอเจอใครเธอต้องจำไว้เลยว่าเธออย่าทำให้เขาเจ็บปวดเธอต้องมีศีลมีธรรมแล้วอย่าทำให้ใครผูกเวรหมายมั่นอีกเธอถึงจะเป็นอิสระภาพเธอต้องกลับไปว่าคุณแม่บอกว่าเธอตัดสินใจข้อหนึ่งที่ถูกแล้วเธอบวชแต่บวชแล้วเธออาจจะพลาดข้อที่สองไปไม่ถึงเพราะตัวตนเธอใหญ่เกินไปม
ีคนถามว่าคุณแม่จะลาสิกขาไหมคุณแม่ไม่ตอบว่าคุณแม่จะลาสิกขาไหมเพราะการลาสิกขาจะไม่มีสำหรับคุณแม่เราต้องศึกษาอยู่ตลอดเวลาในเรื่องของปฏิจจสมุปบาทมันเป็นไตรสิกขาของเราเลยเพราะฉะนั้นเธอจะอยู่เธอจะไปเธอจำไว้ว่าคุณแม่บอกเธอตั้งแต่วันแรกว่าอวิชามีทุกข์ก็มีถ้าอวิชาไม่มีการปรุงแต่งยังมีอวิชาก็ไม่มีการรับรู้ที่ปรุงแต่งอย่างอวิชาก็ไม่มีชีวิตที่อาศัยนามรูปเนี่ยค่ะคืออายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเราเรียกว่าอายตนะที่กระทบรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์และธรรมอารมณ์แล้วมีวิญญาณการรับรู้ซึ่งมันมี3ตัว1ผัสสะเกิดขึ้นเพราะมันมีอายตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายใจพอตากระทบรูปมันมีจักษุวิญญาณวิญญาณการรับรู้เป็นเรื่องของจิตแฟกเตอร์3ตัวตรงนี้คือมีอายตนะภายในเห็นอายตนะภายนอกเกิดวิญญาณการรับรู้ยกตัวอย่างเช่นคุณแม่ได้ยินเสียงเสียงเป็นอายตนะภายนอกหูเป็นอายตนะภายในมันมีโสตวิญญาณคือการกระทบที่ไปมีความกระเทือนอยู่ในจิตและถ้าสิ่งนั้นคุณแม่ชอบก็เรียกว่าสุขเวทนาถ้าคุณแม่ไม่ชอบก็เรียกว่าทุกขเวทนาและถ้ามันลังเลมันไม่แน่ใจชอบดีไม่ชอบดีมันก็เป็นอทุกขมสุขเวทนามันคือเฉยเฉยสามความรู้สึกนี้เกิดขึ้นจากการกระทบเพราะฉะนั้นเธอจะไม่มีทางหรอกที่เธอจะขอโทษนะผ่านการเจริญสติในการเฝ้าดูผัสสะแล้วเธอจะพ้นเวทนาได้เธอจะไม่มีทางเลยเมื่อเธอไม่เข้าไปอยู่ในรูนี้นั้นเธอเจริญสติเพื่อให้ทันเวทนาตัณหาจะได้ไม่มีฟังนะเธอไม่รู้สึกเป็นไปไม่ได้เพราะในวงจรปฏิจจสมุปบาทเมื่อเธอมีอายตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบรูปเสียงกลิ่นรสผดธรรมารมณ์วิญญาณการรับรู้ตรงนี้ถ้ามันปรุงแต่งด้วยอวิชชาเธอทุกข์แต่ถ้ามันไม่ปรุงแต่งอย่างมีอวิชชาล่ะเธอก็พ้นทุกข์ไงก็นี่คือการบริหารกรรมของเธอตรงผัสสะเมื่อผัสสะเป็นปัจจุบันกรรมรู้ลมหายใจเฝ้าดูผัสสะไม่เพลินในเวทนาทั้งเป็นสุขเวทนาทุกขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนาเมื่อเธอไม่เพลินในเวทนาตัณหามีไม่ได้เพราะเวทนามันเกิดดับฉับพลันเมื่อเวทนามันเกิดดับฉับพลันตัณหาไม่มีความอยากมีอยากเป็นไม่อยากเป็นไม่มียึดว่าฉันไม่มีภพชาติแห่งทุกข์ถ้าเกิดใหม่ต้องผัสสะผัสสะมาด้วยปัญญาเมื่อใดเวทนาแค่จ้าเอแล้วบายบายแล้วพระพุทธเจ้าสอนอยู่ว่าเมื่อมันมีสุขเวทนาเช่นท่าทางตาให้มันสั้นแค่เพียงกระพริบตานี่เป็นอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศเธอต้องรู้บ่ายนี้จะให้แม่ชีโอเข้ามาสอนเรื่องนี้แต่คุณแม่ปล่อยก่อนเพราะมีคนที่ดูทางบ้านที่ควรจะรู้เรื่องนี้ขณะนี้มีคนดูอยู่หรือไม่คุณแม่ถามเลยแบ็กสเตจมีคนดูอยู่หรือไม่400คนนั่นแสดงว่าอะไรแสดงว่าสิ่งนี้มีคนสนใจคุณแม่สอนเธอ22คนมีคนดู400คนเธอยกมือขึ้นสาธุสิอย่างน้อยเธอก็เริ่มมีบารมีแล้วไงเพราะถ้าไม่มีเธอคุณแม่ก็ไม่ลงสอนนะก็ฉันจะบวชเธอเชื่อก็ต้องรับผิดชอบในฐานะคนบวชให้อ่ะยังไม่เข้าใจเรื่องปฏิจจสมุปบาทก็บ้าใบ้ไปสิแล้วฉันจะเตือนเธอเลยนะรู้สึกยังไงสุดถ้าเดินผ่านคุณแม่นะถ้ากินอะไรกินไปคุยไปคุณแม่ถามดูความรู้สึกหรือเปล่าคุณแม่ถามเลยนะเลียลิ้นแปะแผลบเนี่ยคุณแม่ทำรายการอาหารคุณแม่ยังบอกว่าเนี่ยพอกินแล้วคุณแม่รู้สึกอะไรถ้าพอใจก็ต้องละไม่ใช่หมายถึงว่าละคือไม่ไปกินของนั้นนะกินแต่ต้องละราคะไงเพราะโจทย์ของเราคือละราคะไงไม่ใช่ไม่กินเข้าใจเปล่าสมมติเขาตักอาหารมาให้แล้วเธอก็เกิดเป็นนักบวชใหม่ที่ไม่รู้อุ๊ยอย่าเอามาล่อฉันกิเลสจะมาเขาต้องล่อแหละแต่กินแล้วต้องละราคะเข้าใจไหมงงงงเปล่าเนี่ยบางคนนะคุณแม่ก็ไม่เคยรู้นะว่านั่นมันงมงายตอนแรกนะที่บวชพรรษาแรกหลวงพ่อก็พาออกไปทุดงโอ้มันดูดีมากเลยอะเอาน้ำใส่ลงไปในบาตรพอตักข้าวแล้วมันก็คนๆแล้วเอาน้ำใส่ลงไปในบาตรเพราะอะไรเพราะจะละราคะฉันว่านี่ก็เพี้ยนนะมันดูศีลพัตตาปรามาสยึดติดอยู่ในข้อปฏิบัติที่งมงายนะมันต้องละที่จีลิ้นกระทบรสรู้ว่าอร่อยสั้นๆจ้าเอ๋บายบายเหมือนอะไรคะฟ้าแลบพับจบโอเคไหมปิ้งปิ้งแวบ
ถ้าทางตาแล้วไปรู้สึกที่ใจแค่กระพริบตาให้หายไปเลยสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมสุขเวทนาให้มันเกิดดับเหมือนสายฟ้าแลบกระพริบตาปึ้งจบถ้าทางหูมีเสียงสรรเสริญมาฟังนะพวกตัวตนใหญ่เวลาเสียงสรรเสริญมาเราก็จะฟูเลยเนี่ยชานชานเขกหัวเลยมีชานที่ไหนมันก็แค่เสียงกระทบหูมันมีสุขเวทนาก็เหมือนดีดนิ้วปึ้งเอาดีดนิ้วจบจบเลยค่ะสั้นนี่คืออินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศในทางตรงกันข้ามถ้าเป็นเสียงนินทาล่ะพี่เกลือถูกนินทาเสืออึกเสืออื้นคุณแม่บอกเป้าเธอใหญ่หรือไงไม่วานนี่จำได้ป่ะมันรูปมันก็ถูกสรรเสริญนินทาแหละลูกแต่ว่าใจไม่เสียไงเห็นไหมมีเสียงสรรเสริญนินทามากระทบทุกทีมันจะต้องแบบเดี๋ยวเธอมึงเดี๋ยวเธอเดี๋ยวเธอกูบ้างกูจะให้แสบเชียงพี่เกลือเขาทำท่างั้นใช่ไหมคุณแม่ก็ขำขำไปปรากฏว่าเออถ้าเราคิดใหม่แล้วว่าเออเขาก็ทุกข์นะเขากำลังอะไรเนี่ยมันก็อยู่ที่เราคิดชอบแหละสุดท้ายก็คือถ้าเป็นเสียงให้ดีดนิ้วถ้าเป็นจมูกดมกลิ่นอ่ะดูใบบัวให้เหมือนน้ำกิ้งอยู่บนใบบัวซึมไหมน้ำกิ้งอยู่บนใบบัวน่ะซึมไหมไม่มันก็แค่มาแล้วไปจมูกดมกลิ่นโอ้โหอะไรจะต้องจอยฟูถึงขนาดนั้นคุณแม่ก็ขำมันมีคนฟังแล้วขำนะเนี่ยอุ้ยถ้าคุณแม่ติดกลิ่นคุณแม่ก็ต้อง Channel No. 5อะโหลๆฉันก็ไม่เอาหรอกอัตตาทั้งสิ้นเลยค่ะอัตตาทั้งนั้นเลยค่ะการส่งเสริมแต่บางคนเช่นอ่อนแอก็อาจจะต้องมีกลิ่นเทอราปีมีอาหารเทอราปีแต่คุณแม่เอา Spiritual Therapy เธอได้ยินคุณแม่พูดเรื่อง Spiritual Therapy อ๋อเธอไม่ได้เข้าประชุมกับคุณแม่โอ้ขอโทษทีคนละกลุ่มเมื่อวานนี้งงงวยหลายกลุ่มโอเคเพราะฉะนั้นการทำงานของเราในการมาบวชมันเป็น spiritual therapy สำหรับพวกเธอบางคนที่ซึมมาเลยนะโอเคไหมโอเคนะสาธุสิทันหรือเปล่าเนี่ยพอตาเหมือนกระพริบหูเหมือนดีดนิ้วน้ำลายออกจากปากคือการกินลิ้นกระทบรสเนี่ยให้มันสั้นเหมือนแค่น้ำลายหยดจากปลายลิ้นและถ้ากายกระทบเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงก็ให้เหมือนกับคู่แขนคุณแม่อยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์นะ50องศาเวลานั่งรถตอนกลางวันเนี่ยนะแล้วก็ไม่เปิดแอร์แล้วก็แบบดูอุณหภูมิแล้วคุณแม่บอกโอ้มันสุกเลยนะเนี่ยแล้วคุณแม่ก็ออกไปนั่งใต้ต้นไม้มันเย็นเมื่อเราก็ต้องรู้จักวิธีการเหมือนคู่แขนสั้นๆไม่ต้องเปลี่ยนชุดเยอะหรอกเพชรยุพาจะออกจากบ้านเปลี่ยนหลายชุดแต่ถ้าก็บอกว่ามาหาคุณแม่เขาต้องขาวเท่านั้นมันก็หยิบง่ายมันก็ต้องมุ่งเข้าไปอย่างเงี้ยคำก็เป็นเรื่องจริงถ้าไปที่อื่นเขาต้องชุดหลายชุดก็ให้สั้นๆความเพลิดเพลินนั้นเหมือนคู่แขนและถ้ามีใจกระทบกับธรรมอารมณ์อันนี้น่าสนใจให้นึกถึงกระทะร้อนๆเวลาทำงานคุณแม่ก็สังเกตนะเหมือนน้ำที่หยดลงไปในกระทะแห้งเลยใจต้องเร็วอย่างนั้นเลยเหมือนน้ำหยดไปในกระทะที่ร้อนหยดไปตึ้งถ้าเห็นน้ำมันอยู่ไหมล่ะแห้งนั่นเรื่องใจเธออย่าไปคุกคีกับมันเยอะเพื่อบรรดาซึมทั้งหลายเข้าใจไหมฉันก็จำหน้าเธอไม่ได้แล้วพอเธอใส่แมสฉันก็ไม่รู้อ่ะห้ามซึมให้มันเหมือนเฮ้ยคิดอีกแล้วหายคิดอีกแล้วอย่างเงี้ยดีท็อกไปเร็วๆโอเคเนาะพอได้ทีนี้พอทำแล้วมันเป็นยังไงพอเวทนามาตัณหาไม่มีเนี่ยมันต้องดูตรงนี้จากพระโอษฐ์เลยเฝ้านะรู้ลมหายใจเฝ้าดูผัสสะไม่เพลินในเวทนาเพราะสิ่งนี้มันไม่นานมันสั้นๆแค่สายฟ้าแลบมาถึงตรงนี้ปุ๊บดับตัณหาไม่มีดูจากพระโอษฐ์เลยค่ะเมื่อใดก็ตามที่เธอจะปฏิบัติมาบวชเพื่อนิโรธอริยสัจเข้าไปที่รูแรกคือวิเวกวิราคะนิโรธโอเคไหมอาหารมาทางนี้มาอีเด็ก7ขวบหันมาแล้วพนมมือทุกครั้งที่เข้าใจแล้วถ้าไม่พนมมือแสดงว่ายายต้องพูดซ้ำโอเคนะมาฉันไม่ได้เอาแกมาเป็นตุ๊กตาเปลี่ยนเสื้อผ้านะยะหันมาลูกเขาไม่ได้สอนหรือว่ายายพูดต้องพนมมือกับยายอ่ะสอนปะเธอจะได้ใส่ใจที่มือเธอไงอย่างน้อยเธอก็จะโฟกัสที่ยายอ่ะโอเคไหมหันมาลูกอาศัยตาดูนะคะมองเห็นรูปเกิดจากสุวิญญาณตาด้วยรูปด้วยจึงเกิดความรู้แจ้งวิญญาณไม่ใช่เรื่องว่าผีไม่ใ
ว่าจิตในฝ่ายรู้นี่ความรู้แจ้งทางตาเป็นจักษุวิญญาณแฟกเตอร์3ตัวทำงานในขณะจิตเหมือนตบมือเนี่ยค่ะมันเกิดความรู้สึกผัสสะเป็นปัจจัยทำให้เกิดเวทนาคือความรู้สึกอ่ะตบมือสิตบมือเจ็บรู้ไหมว่าอะไรกระทบกับอะไรไม่รู้มันเร็วขนาดนั้นน่ะถ้าเจ็บแล้วไปเจ็บที่ใจก็ด่าเลยถ้าเจ็บแล้วไม่เจ็บที่ใจก็ผ่านไปแค่เจ็บกายไม่เจ็บใจยังเข้าใจมั้ยเธอไปเรียนโค้ชมาไม่ใช่หรอฉันมีลูกศิษย์ที่ไปเรียนโค้ชมาฉันได้กลายเป็นโค้ชของโค้ชเลยเนี่ยจะบอกอะไรให้โค้ชตัวเองไม่ได้ไปโค้ชคนอื่นเขาระวังนะแกผูกเวรหมายมั่นนะเวลาที่เราเห็นผัสสะอันเป็นเหตุปัจจัยดูนะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดอันดังๆเวทนาไม่ใช่เวทนาเวทนาแปลว่าความรู้สึกที่เป็นสุขบ้างเนี่ยเนี่ยราคะเนี่ยสุขบ้างทุกข์บ้างเนี่ยคือโทสะไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขเราเรียกว่าอัตทุกขมสุขเวทนาเป็นโมหะมันก็มีอยู่3เรื่องนี่แหละราคะโทสะโมหะนี่ไงชัดเจนจากพระโอษฐ์นะการเป็นอริยะเจ้าไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยนะการบวชของเธอการเป็นอริยะไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยนะฉันกำลังย้ำไปที่หัวนะว่าการบวชเป้าของเราคือการเป็นอิสระชนอริยะแปลว่าอิสระชนห่างไกลจากกิเลสอริคือห่างไกลจากกิเลสอริยชนคือชนที่ห่างไกลจากกิเลสแต่เนื่องจากคุยกับพระใช่ไหมก็เป็นอริยเจ้าจริงๆก็คุยกับพวกเราทุกคนนั่นแหละที่เป็นพุทธบริษัทดูต่อไปถ้าเป็นสุขต้องทำยังไงดูตรงนี้เลยผู้ที่เตรียมตัวบวชถ้าเป็นสุขเวทนาคือกินอะไรอร่อยเห็นแล้วสวยลูดปื๊ดลูดปื๊ดขายออนไลน์อ่ะพอใจใช่ไหมล่ะถึงจะกดเข้าไปขยายดูอ่ะนั่นแหละคือปนเปอร์สุขเวทนาเขาก็สอนเธอไว้เลยว่าเมื่อเห็นสุขเวทนาความพอใจย่อมไม่อ่านดังๆลูกนี่คือการปฏิบัติธรรมของหนูนะลูกย่อมไม่เพลิดเพลินไม่จำว่ามีสุขได้คุณแม่ก็มีสุขแต่สั้นมากถ้าเราต้องการการบวชของเราเพื่อวิราคะและมีนิโรธะนิโรธะเมื่อกี้นี่หัวขบวนบอกแล้วจากพระโอษฐ์ก็ต้องสั้นสั้นไม่เพิดเพลินพร่ำเพ้อเมาหมกติดอกติดใจอนุสัยคือนิสัยเล็กๆของเราที่มีราคะย่อมไม่ตามนอนในสันดานของเราไม่มีแล้วไม่มีสันดานของเราของฉันของเธอไม่มีเกิดดับฉับพลันโอเคไหมคะโอเคไหมลูกจ๊ะเอ๋บ๊ายบายเดี๋ยวให้ร้องเพลงเดี๋ยวให้แม่โอ๊คเขาสอนให้มันง่ายกว่านี้หน่อยโอเคไหมจ้ะต่อไปถ้าเป็นทุกขเวทนาถ้าเป็นทุกขเวทนาคือไม่พอใจได้ยินเสียงนินทาไม่พอใจจมูกได้กลิ่นเหม็นลิ้นกินอะไรไม่อร่อยการกระทบของร้อนสมมตินะคะเมื่อมันเป็นทุกขเวทนามันย่อมไม่พอใจก็อย่าโศกเศร้าระทมใจค่ำครวญตีอกร่ำไห้ถึงความลืมหลงใน22คนเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยทุกแอคเลยแค่เธอพูดในอดีตที่ฉันฟังเธอก็นี่แล้วฉันควรเอ็นดูเธอไหมเนี่ยพูดไม่จบพูดอยู่นั่นให้มันช้ำทำไมอะพออย่างหยุดคุยเถอะมันจะได้ตกตะกอนแล้วหยิบออกเลยมีปัญญาแยกน้ำใสกับตะกอนออกไปเลยนั่นปฏิฆะคือเชื้อแห่งความโกรธจะไม่นอนถ้าเธอไม่เศร้าโศกระทมใจข้ามควรตีอกร่ำไห้ถึงความลืมหลงนั่นคือโทสะอ่ะต่อไปอทุกขมสุขเวทนาคือโมหะอันนี้ต้องมีปัญญามากเลยเมื่อมีความไม่รู้เอายังไงดีไม่แน่ใจจะเอาเข้าจะเอาออกพี่ล่ำพี่ไรสงสัยฟุ้งซ่านเธอเคยเห็นตัวเองเป็นอย่างนั้นไหมฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านไม่รู้ว่าจะอยู่ตรงไหนจะเอาไงดีจะอยู่จะไปใช่ไม่ใช่รักไม่รักเก็บกุหลาบมาแล้วก็รักไม่รักเนี่ยมึงอย่าเพิ่งก้าวไปเจนะเสียตัวมันก็เสร็จเลยอ่ะเข้าใจนะอะไรที่มีค่าของเธอให้ได้ง่ายก็จืดเร็วอ่ะบอกเธอรู้เพราะฉะนั้นเธอต้องรู้เมื่อมีภาวะอย่างนี้เธอต้องมีปัญญารู้ชัดแจ้งตามความเป็นจริงเลย
มันเกิดมาแป๊บๆเหมือนสายฟ้าแลบเห็นการก่อขึ้นของเวทนาก็อาศัยผัสสะที่มีอายตนะภายในภายนอกและวิญญาณการรับรู้เห็นความตั้งอยู่ไม่ได้นี่ไงทุกขังเห็นการก่อขึ้นเหตุปัจจัยของมันเห็นความทนอยู่ไม่ได้เห็นเสน่ห์ของมันถ้ามันมีเสน่ห์นะกิเลสเนี่ยและเห็นโทษของมันด้วยหาอุบายออกไปจากการเพลินในเวทนาที่มันฟุ้งซ่านลังเลสงสัยคือกลับไปที่ลมหายใจแห่งสติรู้ลมหายใจเฝ้าดูผัสสะไม่เพลินในเวทนาอวิชชาจะไม่นอนอยู่ในสันดานของเราถ้าบวชแล้วเราถอนอวิชชาได้อย่างเงี้ยผลตามมาคือบุคคลนั้นหนอคือบุคคลที่เป็นอริยชนไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยหมายความว่าเธอจะบ้าใบ้บอดหนวกทำเลวอะไรมาเคยอะไรมาถ้าเธอมีปัจจุบันกรรมนะที่เป็นบุคคลที่เห็นความรู้สึกแล้วไม่พั่มเพ้อเมาหมกติดอกติดใจเผลอเพลินและถอนอวิชชาได้เธอจะกลายเป็นคนที่มีสุขเวทนาแต่เธอละราคะได้ในทุกขเวทนาเธอบรรเทาโทสะได้และถอนกระทั่งรากของอวิชชาได้ในเวทนาที่ไม่ทุกข์ไม่สุขคือโมหะเมื่อทละอวิชชาได้อวิชชาไม่มีลูกอวิชชาไม่มีทุกข์จะมีไหมลูกทุกข์ก็ไม่มีนี่ไงเธอเข้าเป้าหมายที่สองละบวชเป็นการทำที่ถูกต้องครั้งที่หนึ่งเข้าเป้าหมายคือไม่หลงทางไปถึงเป้าหมายเธอจะมีคนที่ผิดอยู่สองเรื่องในโลกนี้คือหนึ่งคนที่ไม่บวชกับบวชแล้วไปไม่ถึงทางเธอต้องรู้เรื่องเหล่านี้โอเคไอ้พวกบวชแล้วไปไม่ถึงทางก็ต้องฟังเรื่องนี้แล้วขนาบตัวเองยิ่งพรรษามากก็ให้มันขนาบตัวเองกะโหลกกะลามากนักก็อายเขาเป็นผ้ากาสีดีกว่าเป็นผ้าเปลือกปอซึ่งอันนี้ก็เป็นบทธรรมที่เธอจะต้องเรียนจากพระโอษฐ์ฉะนั้นเมื่อเราละอวิชชาได้แล้ววิชาก็แจ้งเนี่ยชอช้าง2ตัวเนี่ยแปลว่ารู้แจ้งที่คุณแม่พูดบ่อยๆว่าเฮ้ยจากรู้จริงต้องสู่รู้แจ้งในขณะนั้นนั่นแหละที่กระทบจะเป็นผู้ทำที่สุดแห่งทุกข์เขาเรียกว่าพ้นทุกข์ในปัจจุบันเคลียร์แอนนาวตรงผัสสะมาฝั่งนี้เลยมาด้วยสติปัญญาผัสสะฉลาดเวทนาเกิดดับฉับพลันทำงานได้สังกัปปะคือไม่เพลินในรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ธรรมลมและไม่มีอุปทานทำงานอย่างไม่มีชั้นไม่มีของชั้นบินไปเลยค่ะอยู่กับโลกกระทำ8ยังมีมรรค8เข้าเป้าหมายไม่พลาดเรื่องที่2พลาดเรื่องที่1คือไม่บวชพลาดเรื่องที่2บวชแล้วก็งงไม่รู้เรื่องคุณแม่พูดกับเธอแล้วชัดเจนโอเคไหมสาธุพร้อมที่จะเอาไปคลิปผมหรือยังอย่างน้อยก่อนคลิปผมเธอต้องได้ฟังปฏิจจสมุปบาทในฝ่ายทุกข์ดับอย่างนี้และมีด้วยนะมีอีกหลายบทซึ่งบ่ายเนี้ยเพราะดูเวลาแล้วเราเกินไป20นาทีนะจ๊ะก็เพื่อให้ญาติโยมเนี่ยญาติโยมที่มาเนี่ยนั่งห่างกันหรือเปล่าหันไปมองเร็วคุณแม่สั่งการให้แม่ชีอู๊ดไปบอกพระคุณเจ้าว่าบ่ายโมงครึ่งบวชขยับขึ้นมาอีกครึ่งชั่วโมงเห็นไหมจ้ะก็เป็นอะไรที่แบบเดิมอ่ะสงสัยอะไรไหมยังไม่จบรายการฟังแล้วเป็นยังไงก็ฟังแล้วหลายรอบก็ฟังหลายรอบก็ดีค่ะเพราะว่าบางทีมันก็หลุดนะคะมันก็เหมือนการที่เราได้มาเติมเต็มในสิ่งที่มันพร่องไปจากใจจากเราทำอะไรไปเยอะแยะบางทีเราก็รู้สึกเออนะถ้าเราได้มาที่นี่บ่อยๆก็ดีนะคะเพราะมันจ้ะโอเคมีคนโทรติงมาแล้วเรื่องคนจำนวนมากท่านเมตตาเตือนในการทุกคนต้องปิดผ้ากันเปื้อนตลอดเวลานี่เตือนไม่ได้อ่านเลยเธอดูว่าฉันว่าฉันรู้ก่อนนะจิตฉันน่ะนึกอยู่แล้วเชียวฉันเป็นคนในสปอตไลท์อ่ะถูกเตือนมาแล้วเพราะนั้นเดี๋ยวไปปงผมไม่ต้องไปลุงกันนะแล้วก็นั่งห่างกันนะญาติใครไปสุมเนี่ยถ่ายทอดเลยนะคุณแม่จะไปคลิปผมคนเดียวก่อนแล้วพ่อแม่ไปขอขมาแล้วก็พ่อแม่นั่งให้ลูกขอเข้ามาแล้วใครที่เป็นกองเชียร์ก็ยังไม่ต้องไปรุมโอเคไหมลูกเออเพราะว่าเธอก็เป็นญาติกันคนละบ้านเธอก็ไปปนกันเนี่ยคุณแม่จริงลูกฉันนึกแล้วเชียวเป็นลมหายใจแห่งสติแม่ท่านจ้ะไม่ได้แล้วถ้าเกิดเป็นอะไรนี่เสถียรขึ้นถูกมาร์กเลยว่าทำงานไม่ได้นี่เธอทำลายงานที่กำลังจะเอาธรรมะไปช่วยคนไม่ได้อย่าเห็นแก่ตัวถ้าเข้าใจอย่างนี้เธอก็จะเข้าใจว่าคุณแม่เนี่ย
ขอบิณฑบาตเรื่องความไม่มักง่ายเข้าใจไหมลูกเธออย่าเป็นคนมักง่ายอ่ะเข้ามามันจะได้ทำงานฟื้นฟูนะตอนนี้ทั้งเศรษฐกิจก็ไม่ดีเนาะจิตใจก็ไม่ดีพอเศรษฐกิจไม่ดีก็มาบวชพอบวชให้ก็ทำให้มันไม่มีโอกาสสำหรับคนอื่นอีกมันก็ไม่ใช่หรอกลูกเราต้องไม่เห็นแก่ตัวเพราะเตือนกันนะคะเตือนกันแล้วก็เสถียรมันมีที่กว้างเยอะไปเลยครอบครัวแล้วก้อนหินเลยถ้าอยากจะถ่ายรูปกันอีตรงปงเปิงเนี่ยก็แค่นิดหน่อยอ่ะถ้าอย่างนั้นคุณแม่จะกำชับนะคะกรุณาโคสอัพตาไหนอ่ะตอนนี้โอเคคุณแม่ขอบพระคุณในความสนใจที่มีคนฟังเกือบครึ่งพันในการสอนปฏิจจสมุปบาทซึ่งก็เป็นโอกาสที่คุณแม่ก็ใช้สิ่งที่คุณแม่กลับมาเนี่ยแหละค่ะแสดงสิ่งที่พ้นทุกข์ได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยถ้าเราละอวิชชาคือความไม่รู้หรือรู้ผิดเนี่ยออกไปเสียเนี่ยเราก็จะกลายเป็นผู้รู้แจ้งรู้จริงประจักษ์กระจายของเราความไม่ประมาทในการใช้ชีวิตผ่านตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบรูปเสียงกลิ่นรสผัสสะพะและธรรมารมณ์เห็นเวทนาเกิดดับฉับพลันเนี่ยจะเอ๋บ๊ายบายเหมือนดีดนิ้วเหมือนน้ำหยดลงบนกระทะมันจะทำให้เราอยู่กับทุกสถานการณ์ของโลกอย่างเนื้อโลกแล้วไม่เปื้อนโลกแน่นอนเลยคุณแม่ขอบพระคุณทุกคนที่ให้ความสนใจในเรื่องเหล่านี้เพราะเรื่องเหล่านี้ถ้าเธอรู้เรื่องเดียวเธออยู่กับโลกอย่างรอดเลยล่ะแล้วก็คนที่มาบวชตลอดจนญาติมิตรคุณแม่ยินดีที่นี่คือที่ที่ปลอดภัยของผู้หญิงนะคะขอบคุณมากเลยที่ให้ความสนใจแล้วก็อยู่กับคุณแม่จนยาวนานขอบคุณเพชรยุพาที่เข้ามาเป็นพิธีกรในฐานะของรุ่นพี่ที่บวชแล้วมาบวชหลายครั้งนะคะแล้ววันนี้ก็ยังทําบุญสนับสนุนการบวชสาธุใช่ไหมใช่ค่ะหนังสือแล้วก็บอกคุณแม่เลยอาจจะถวายเลยก็ได้นะให้ก็อยู่ที่ลูกศิษย์ข้างนอกงั้นไม่เป็นไรค่ะไม่อันนี้ไม่ได้หมายถึงต้องการเงินเพียงแต่ว่าหนูเอาสตางค์มาสนับสนุนการบวชเอาก็พูดจะได้อนุที่ให้โอกาสหนูเนี่ยเห็นไหมฮะเขาก็เขาทำบุญก็ยังต้องขอบพระคุณคนรับนั่นเธอจะออกไปรับใครเธอต้องไม่ทำให้เป็นบุคคลที่ไม่ควรอัญชลีนะลูกบวชแล้วมันต้องเป็นเนื้อนาบุญที่ดีเนาะข้าวตกมาเม็ดเดียวมันต้องโหมันต้องมีอนิสงส์อ่ะคนรับนะคุณรับมาคุณแม่ก็ไม่ได้ไปจับหรอกไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวคณะทำงานเขาก็ว่าไปแต่ถ้าคุณแม่รับคุณแม่ก็จะบอกว่าอนุโมทนาสาธุเราก็ต้องเป็นเนื้อนาบุญที่ดีไม่ใช่รับเข้ามาเป็นของเราวันนี้ใครจะใส่บาตรเธอมันก็จะไปอยู่ในกองกลางเพื่อช่วยเหลือแม่ชีทั้งป่วยทั้งเรียนทั้งเดินทางก็ว่าไปมันเธอไม่ต้องไปเสียดายยิ่งเราไม่มีมากเท่าไหร่คนก็จะดูแลเราดีมากเท่านั้นแหละแต่ถ้าเราเป็นแม่ชีที่ตัวตนเยอะใครจะดูแลเราจริงไหมเราไม่เป็นบุคคลที่ควรอัญชลีไม่ได้ก็ขอบพระคุณมากเลยค่ะเขาจะยังไม่หยุดการถ่ายทอดนะคะแต่ว่าจะเปลี่ยนให้คนที่จะบวชเนี่ยค่ะกราบคุณแม่แล้วก็ไปนั่งที่เก้าอี้แล้วเดี๋ยวคุณแม่จะนำญาติโยมนะคะญาติมิตรไปให้ขอเข้ามาไหนใครเป็นพ่อเป็นแม่ยกมือขึ้นเอาพ่อแม่เข้าไปเป็นกลุ่มที่หลังจากที่คุณแม่ออกมาแล้วนะคะจะอากราบคุณแม่ก่อนขอบใจเพชรนะจ้ะให้พระธรรมคุ้มครองเรามีเมล็ดพันธุ์แห่งการหลุดพ้นในใจของเราทั้งสิ้นลูกจ้ะธรรมะสวัสดีไลฟ์